อาจารย์วิโรจน์ตั้งวานิชท่านอาจารย์สวัสดีค่ะนี่ฮาวนี่ฮาวป่ายขอเรียกท่านอาจารย์นะคะคุ้นเคยแล้วก็เจอกันในงานที่ทุกอย่างเกี่ยวกับจีนวันนี้มาพูดคุยถึงสมุนไพรจีนกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าสรรพคุณดีแล้วก็น่าสนใจเท้าความก่อนเลยนะคะอาจารย์คะทำไมอาจารย์สนใจที่จะศึกษาในเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพรจีนคะอ๋อก็ประสบกับตนเองตนเองมีปัญหาก็ต้องรีบศึกษานะครับอันนี้ก็คือมาจากเรื่องของสุขภาพของตัวเองเราเป็นผู้ประสบการณ์ตรงนะครับคือตอนนี้69แล้วใช่ไหมหนูต่ายก็เห็นอาจารย์ตรงนี้ใช่ไหมนะคะอาจารย์69จ้ะแต่กว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้กว่าจะท่านผู้ชมกว่าอาจารย์จะ69ได้เนี่ยนะก็ต้องฟันฝ่ามาเกือบตายเรียกปางตายต้องย้อนกลับไปตอน65ตอน65ตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าปกติเกิดมาเป็นคนที่ว่าทำงานเก่งพูดเก่งปัดเปรียวคล่องแคล่วแล้วไม่มีโรคคุณหมอร้านยาไม่ต้องมาตังอาจารย์รูดไปเลยนะไม่เคยแบบไม่ต้องไปหาหมอกินยาอะไรเลยเพราะก็แบบว่ากระหนิ่มใจว่าตัวเองนี่เป็นคนที่เหมือนกับว่าฟ้าผ่าแล้วไม่ตายประมาณนั้นคือเราแข็งแรงมากประมาณนั้นแต่ตอน65นี่มันไม่ใช่อยู่ดีๆนี่มันหมดแรงไปเลยมันเหมือนว่าตัวเราหายไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยทำไมเราอยู่ดีๆไม่มีแรงไปเลยเนาะอันนี้คือสัญญาณเริ่มต้นที่อาจารย์รู้สึกแล้วก็รู้สึกว่าอ้าวสะบัดร้อนสะบัดหนาวละอุ้ยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแล้วก็อ่ะมาอีกละเดี๋ยวก็ปวดตามแขนตามแข้งเนาะแล้วก็จะไปไหนก็ไม่น่าอยากจะไปปกติเป็นคนที่ชอบกินเนาะขับรถไกลๆนู้นขับไป80กิโลจะไปกินเลยอ๋อเพื่อจะได้ทานแต่อยู่ดีๆเนี่ยไอ้ความเจริญอาหารของเราหายไปปากมันเฟื่องปากมันฝาดไม่อยากจะกินค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็มีวันๆนึงเนี่ยก็นั่งกินโจ๊กอยู่นะพอกินโจ๊กบังคับตัวเองนะว่ากินไม่ได้ก็ต้องกินแล้วก็ฟุบกระโต๊ะไปเลยฟุบไปเลยเนาะบางโชคดีมากหลานอยู่หลานก็กรี๊ดรู้จักอีกรู้ตัวอีกทีนึงก็คือว่าตัวเองถึงมือหมอละขึ้นไปโรงพยาบาลหมอเคาะเลยบอกว่าอาจารย์เนี่ยเข้าสู่วัยทองแล้วก็คือ everything จะชัตดาวน์แล้วเนาะแล้วก็หมดแรงหมดตับไตไส้พุงข้างในเนี่ยหรือว่าอวัยวะภายในของเราเนี่ยเริ่มถดถอยละคำว่ากรดฮอร์โมนไม่ต้องพูดถึงเนาะมันไม่มาแล้วแล้วระวังนะในขณะที่ว่าเราเนี่ยอะไรๆที่มันถดถอยลงไปเนี่ยเราก็แรงต้านทานก็น้อยแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะจู่โจมเราละพูดแค่เนี้ยรับไม่ได้แค่เราหมดแรงนี่ก็จะกรี๊ดใส่แล้วเนาะเพราะจะเคยเป็นคนแข็งแรงมากๆแล้วก็จะโรคภัยไข้เจ็บจะมาจู่โจมเราอีกอ่ะโอ้แล้วก็สองเด้งสิคราวนี้หลานก็ต้องมาดูแลเราที่บ้านอย่างว่าอย่างนี้ใช่ไหมโอ้แต่ไม่ได้หนูตายหลานจานเนี่ยปอตีปอโทเดี๋ยวก็ต้องไปต่อปอเอกเดี๋ยวไม่เดี๋ยวเขาจะต้องไปแต่เปิดธุรกิจอะไรของเขาอีกแล้วเราเองก็ไม่มีลูกไงเราก็ไม่ได้แบ่งลูกออกมาถ้าเป็นลูกเรายังใช้เขาได้แต่มันหลานเราอะนะจะทำยังไงดีอ่ะก็อยู่ที่บ้านมันไม่ได้อย่างนั้นนะมันไปอีกผมก็เริ่มร่วงแหละกลางคืนนอนก็ไม่หลับนะกระสับกระส่ายหมายถึงความถดถอยของร่างกายยังไม่หลับเสร็จปุ๊บกลางคืนกลางวันก็ไม่มีแรงพอไม่มีแรงแล้วกล้าขับรถไปออกรายการไหมก็ไม่กล้าไม่มีแรงไม่มีงานเงินไม่มาแล้วค่ะเอาแล้วทำไงดีใช่ไหมหลานเราจะพึ่งก็ไม่ได้แล้วผิวก็เริ่มแห้งแล้วเริ่มคันเขยื่อผิวแตกเริ่มเป็นตุ่มๆเลยขึ้นมาเป็นผดผื่นอะไรเงี้ยก็เกิดตายแล้วทำไงดีแล้วก็บอกนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยจะต้องตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองตนคือที่พึ่งของตนนะครับไม่มีใครจะมากู้เราได้แล้วเพราะหมอก็บอกอะไรอาการใบทองเนี่ยไม่มียารักษาต้องเป็นไปตามธรรมชาติไม่ใช่โรคด้วยแล้วก็ไม่ใช่มีอาการไม่สบายด้วยมันทุกคนต้องเป็นหนูพูดถูกเลยหนูพูดถูกแล้วระวังได้เดี๋ยวสักวันหนึ่งต้องเป็นเนาะก็ต้องรีบกู้เลยมากู้แล้วทำยังไงดีอ่ะรู้ว่าอุตส่าห์แล้วเราเอาวิธีไหนมากู้เราต้องมีความรู้มองไปมองมาเฮ้ยตัวเรานี่สิคือความรู้เราอุตส่าห์ไปจบแต่ปักกิ่งมาความรู้ในตัวเราคือจีนศึกษาก็เปิดตำราเลยแล้วก็มาคนไปคนก็เจอตัวหนึ่งเลยคือถังเช่าอย่างที่เมื่อกี้หนูบอกมางั้นเดี๋ยวต้องถามก่อนค่ะเมื่อกี้ได้เห็นจุดเริ่มต้นของอาจารย์แล้วก็คือเริ่มจากการไม่สบายก่อนคือเป็นวัยทองอ่ะวัยทองแล้วก็หาก่อนว่าคืออะไรยี่ต้องถามมาคุณผู้ชมกับป่าเนี่ยอาจจะไม่ทราบไม่ทราบจะว่าถังเช่าจริงๆคืออะไรก็คือสมุนไพรตัวหนึ่งแหละซึ่งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเหนือหิมาลัยเสร็จปั๊บก็คือทิเบตใช่ไหมฮะพูตานแล้วก็ยังมีอะไรอะในปานแต่ที่ดีที่สุดจะต้องเป็นทิเบตสายพันธุ์ทิเบตที่ดีที่สุดนะครับเอาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็ยังบอกต่อนะคนจีนนี่มีความรู้เยอะมากเขาสั่งสมวิทยาการแพทย์มาเป็นพันปีเอาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยถังเช่าเนี่ยก็จะรับ
จะบำรุงเนาะนี่คือสรรพคุณของเขาวันนั้นหมอบอกใช่ไหมว่าเครื่องในของเราถดถอยแล้วใช่ไหมชะลอแต่เราอยากชะลอถ้าเราจะแข็งแรงหมอเราต้องบูสต์ไอ้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาที่สำคัญคือกลางคืนหลับลึกมากพอหลับลึกเสร็จปุ๊บเนี่ยตื่นเช้ามาโอ้เฟรชพอเฟรชแบบก็มีแรงพอมีแรงเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มสิเดินไปกินโจ๊กได้แล้วใช่ไหมคราวนี้ก็เริ่มละไปกินลูกชิ้นปลาเยาวราชก็ไปไกลละไกลขึ้นละเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคนเนี่ยจะมาเห็นว่าเราป้อมเห็นละอาจารย์รุ่นแข็งแรงแล้วก็มาออกรายการบ้างนะเขาก็เห็นละมาเชิญไปเป็นวิทยากรไปเมืองจีนมาไปเสร็จปุ๊บกลับมาอุ้ยมาคุยฟุ้งเลยว่าเดิน10กิโลนะหนูไกลนะคะนั่นแหละไปเมืองจีนต้องเดิน10กิโลพอเสร็จก็กลับมาปุ๊บเขาก็เอ้าเอาไปถ่ายละครเลย24ตอนเล่นอยู่คนเล่นอยู่เนี่ยตั้งต้นจนจบก็เล่นอยู่24ตอนด้วย24ตอนพอเสร็จแล้วเนี่ยเราโอ้แต่แล้วเนี่ยเราว่า I am back เราสึกว่าเรากลับมาแล้วเรากลับมาแบบนั่นแหละก็ใช้ต่อเรื่อยๆนะไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดก็บอกเอ๊ะเราก็มองไปรอบข้างเพื่อนเราก็ปูนนี้ไงปูนนี้คือพวก70 80แล้วอายุรุ่นเดียวกันปูนนี้แหละก็รีบแบบไปแนะนำเลยพอไปแนะนำเสร็จปุ๊บอู้พอเขาชาได้ผลก็กลับมา thank you ตั้งโต๊ะเลยกับพยาวราไปกินโต๊ะกัน thank you มีต้องถามอาจารย์ค่ะในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอาจารย์บอกว่าใช้เวลาไม่นานเป็นสัปดาห์แปลว่าเรารับประทานแบบไหนยังไงบ้างคะง่ายๆก็เป็นแคปซูลเพราะสมัยนี้เนี่ยคือไม่ต้องไปนั่งต้มนั่งตุ๋นให้มันลำบากเนาะคือไม่มีเวลาสกัดออกมาเลยแค่สารสกัดถังเช่าแล้วก็มาเป็นแคปซูล1แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นแปลว่าวันหนึ่งแค่1ครั้งแล้วก่อนนอน1เม็ดเท่านั้นเองแล้วก็หนูตายหนูมาถามอาจารย์ขาแล้วก็ถังเช่านี่เป็นยังไงสรรพคุณมากไปกว่านี้เนี่ยนะท่านผู้ชมอาจารย์รุ่นไม่ใช่หมอไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะตอบไม่ถูกนะก็เดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญมาแต่ก็จะมาบอกตรงนี้ว่าอย่ายอมแพ้นะว่าเราเป็นทุกคนเนี่ยเป็นได้หมดอาการใบทองทุกคนจะต้องผ่านใช่ไหมฮะและอันหนึ่งอันนี้ก็แล้วแต่บุญกับกรรมนั่นแหละเบาหวานอะไรมันมีสิทธิ์เป็นทุกคนโรคที่จะพามาแบบเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเนาะก็อย่าท้อแท้นะครับผมแล้วก็อาจารย์วิโรจน์อุตส่าห์ศึกษาจนค้นพบแล้วก็ใช้เองจนมั่นใจแล้วถึงการนั่งพูดกับหนูตายตรงนี้ไงได้ผลเองเพราะฉะนั้นวันนี้แข็งแรงเต็มที่ถึงได้มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมที่นี่ด้วย